วลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านเองก็ต้องปรับตัวนะครับผู้เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็ต้องเป็น multi-purpose people คือต้องทำได้หลายอย่างถูกไหมครับมันทำได้อย่างเดียวเฉพาะทางมันไม่ได้ละความอยู่รอดของธุรกิจแล้วก็คือโลเคชั่นแต่ใครรู้ไหมว่าโลเคชั่นมันคืออะไร1โลเคชั่นเท่ากับ destination เขาอยากจะมาตรงจุดนี้ใช่2โลเคชั่นเท่ากับ transportation ไปมาสะดวกนะครับอันดับที่3โลเคชั่นเท่ากับ transaction คือมีความแบบ movement ของการใช้จ่ายเงินที่ไหนมีการใช้จ่ายเงินมีการ spend มันจะบูมันจะคึกคักเวลาแบงค์ให้สินเชื่อแบงค์ทำยังไงนะครับแบงค์ต้องการข้อมูลที่เป็นของจริงต้องการยอดขายจริงๆต้องการงบการเงินของจริงของบริษัทนะครับนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราทำข้อมูลนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วคุยกับแบงค์ได้รู้เรื่องและเข้าใจง่ายๆมันถ้าเรามีข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีภาพสรุปมีบทสรุปบ้างนะครับมันก็จะเร็วขึ้นมนุษย์แปลกกว่าสัตว์ชนิดอื่นครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่พัฒนาอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา cover หรือขึ้นมาทำหน้าที่บดบัง instinct ได้มนุษย์สามารถพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติ attitude การทำธุรกิจเราคงใช้เพียงแค่สัญชาตญาณไม่ได้เรายังจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีแนวความคิดจะต้องมีทัศนคติที่ใช้ประกอบกับการบริหารจัดการผมอาจจะเป็นโรงงานไม่ใหญ่แต่ผมจะตอบว่าผมจะเป็นโรงงานที่คุณภาพดีที่สุดและบริการดีที่สุดในธุรกิจหมูครบวงจรผมไม่ได้แข่งว่าสเกลผมต้องใหญ่แต่บนเล็กเนี่ยผมอยู่ยังไงถึงแม้แล้วทำยังไงให้คนที่ใหญ่กว่าผมไม่มากินผมหรือเข้ามากินผมไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าความสามารถในการแข่งขันแท็กดีๆนะว่าเราตกลงเราแข่งกับใครทำยังไงนะครับในภายใต้ข้อจำกัดสูตรอยู่ตรงนี้ครับที่บอกแล้วอะไรก็ได้ทำให้ trust แปลว่าอะไรครับเชื่อเพราะฉะนั้น trust จะมีคุณค่า trustworthiness เชื่อแล้วจะชอบแล้วจะช่วยเสร็จแล้ว trust แล้วเป็นยี่ห้อในแบรนด์แล้วจะ respect ว่าอะไรครับยอมรับเสร็จแล้วก็จะมี empathy พยายามคิดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะถ้าเอาใจเราไปใส่ใจเขาไม่รู้เราจะขายของได้หรือเปล่านี่เคล็ดลับเลยนะ SME ถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องเดินบนเส้นทางยังไงให้ก้าวย่างตามธุรกิจไซส์อะไรไซส์ใหญ่